โลโลทโลเจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยามาทำชาแนลนะครับก็ห่างหายไปกันนานกับเกมเรียลดิฟนะฮะก็ไม่ค่อยได้เล่นก็คือโทรศัพท์ที่ใช้มันพังนะฮะก็เลยต้องซื้อโทรศัพท์ที่แบบรุ่นล่างๆลงมาหน่อยก็คือไม่มีตังค์ซื้อโทรศัพท์แรงๆเล่นเกมก็เลยต้องมาเล่นในบูสแตร็กนะครับก็ห่างหายไปนานนะฮะก็จากการดูเลนบอร์ดแล้วเนี่ยมีคนมาทำลายสถิติเพียบเลยฮะโอ้โห1 นาที 46 วิทำไปได้ยังไงวะอยากเห็นเวลาเขาดิฟจังเลยเนี่ยมันดิฟได้ยังไงสุดยอดจริงๆนะฮะแต่ละคนโดนทำลายสถิติไปหมดแล้วครับแต่ผมแปลกใจอยู่แค่อย่างเดียวฮะเอารถบรรทุกมาดิฟด้วยเวลาขนาดนี้ได้ยังไงวะนั่นแหละสิ่งที่ผมแปลกใจนะครับรถบรรทุกเนี่ยเร่งได้สุดๆเลยอ่ะคือมันไม่ได้เร็วเท่ากับรถแบบนี้ไงมันดิฟได้ยังไงวะ1 นาที 17 วิคือต่างจากเราไป30 วิได้มั้งเนี่ยคือมันจะเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะอยากรู้จริงๆเนี่ยว่ามันทำยังไงนะครับถึงได้เก่งขนาดนี้แต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรครับเราเล่นสไตล์แบบไม่ต้องโกงใครเพราะเราไม่ใช่คนแบบหูอยากได้ที่หนึ่งหรอกโกงแม่งเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงมันเจ็ดล้านดิฟได้ไงวะ7 ล้านแสดงให้ดูหน่อยดิดิฟได้ไงวะ7 ล้านแต่ดิฟแบบเอาคะแนนเนี่ยผมเชื่อว่าถึงแน่นอน7 ล้านนะครับเพื่อนผมเคยทำมาแล้วแต่ไอ้ time attack เอารถบรรทุกมา time attack เนี่ยไม่น่าเป็นไปได้นะฮะก็ผมเพิ่งซื้อด่านใหม่มาถามว่าทำไมไม่ซื้อรถแม่งแพงเกินไปนะครับมาดิฟด่านใหม่ก็ยังไม่ถนัดเลยซ้อมๆดูก่อนละกันนะฮะโอเคมาเล่นแบบซ้อมฝีมือกันก่อนโอ้โหเสียงโคตรดังเลยครับปรับเสียงแป๊บนึงฮะเสียงเกมนี้มันดังนะดังมากๆเลยสัก10%ก็พอแล้วมั้งเวลารถมันวิ่งรอบสูงๆครับมันดังอ่ะกำลังดีครับผมมาลองวิ่งด่านใหม่ดูอันนี้วิ่งชิวๆครับไม่ต้องซีเรียสอะไรสไตล์การขับของผมชอบดิฟแบบ4 ล้อนะฮะเน้นดิฟชิวๆนะครับไม่ได้นิ้นอะไรมากมายล้างลาไปนานฝีมืออาจจะตกไปเยอะครับผมแต่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่ก็ไม่มีตังค์สักทีนะฮะใครมีโทรศัพท์แรงๆเราไม่ได้ใช้ก็บริจาคกันได้นะฮะแวบยังไม่ค่อยชินเลยว่ะสะพานด้วยอู้ยเกือบชนพยายามจะไม่ให้ชนนะชนจนได้คือด่านมันยังใหม่อยู่ไงยังไม่ค่อยชินสนามโหไม่รู้มันมีโค้งแบบนี้ด้วยโค้งยาวครับแล้วก็มาแคบโค้งแคบครับไม่รู้มันคือโค้งแคบไงเดี๋ยวเข้าเลนนอกสักนิดนึงนี่แหละสนามไม่ชินมันยังใหม่อยู่แวบนี่ต้องใช้แบบเท่ๆไปเลยไปเดี๋ยวเราไปเล่นด่านดาวฮิลด่านเก่าบ้างด่านดาวฮิลด่านเก่านี่ผมพอถนัดอยู่ครับเพราะเป็นด่านที่ผมเล่นบ่อยที่สุดนะฮะดาวฮิลอันแรกเนี่ยมาลื้อฟื้นความทรงจำฮะลุย
ดิฟสวยครับไม่เอาอะไรมากอุ้ยชนจนได้สมาธิแตกเลยชนครั้งเดียวจืดจืดจืดอ้าวจืดจืดไปครับยาวไปผมเอาดิฟมันมากกว่านะดิฟแบบสนุกสนุกไม่เน้นแบบอะไรมากแล้วจะเอาสวยงามก็มันต้องดิฟสองล้อว่าถึงจะสวยงามแต่ว่าผมไม่ค่อยถนัดจริงๆอัปเดตใหม่มันมีสนามใหม่มาเพียบเลยนะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่สนามใหม่เหมือนจะมีโหมดไอ้เรียลลิสติกนะครับก็คือเป็นแบบดิฟสมจริงอะแต่ว่าผมว่ามันเล่นยากมันถลายโคตรนะครับขนาดใส่ยางสลิกแล้วมันยังโคตรพ่อโคตรแม่สไลด์เลยครับสังเกตว่าผมไม่ค่อยอันเดอร์สเตียร์นะเพราะว่ามันเป็นรถ4ล้อไงขับเคลื่อน4ล้อล้อหน้า20ล้อหลัง80ประมาณนั้นนะฮะนี่จะให้ดูว่ามันมีด่านใหม่สุดๆเลยนี่ครับด่านนี้ก่อนเลย Speed String แล้วก็เอ้าหายไปไหนแล้วอะเฮ้ยหายเฮ้ยหายไปไหนอะเอ้างงงเลยเฮ้ยหายด่านหายสงสัยในแท็บเล็ตหรือว่าบูสแต็กมันยังไม่อัปเดตนะครับแต่ว่าในโทรศัพท์มันอัปเดตแล้วก็คือด่านไอเนี่ยมันจะมีแบบฟรีไลท์ครับฟรีไลท์แบบดิฟแบบดิฟไปได้ทั่วหมดเลยอะประมาณนั้นนะฮะเฮ้ยในนี้ไม่มีว่ะไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไรนี่ด่านนี้เปลี่ยนคันบ้างเอารถคันไหนไปดีจะเรียลลิสติกจะเรียลลิสติก250,000ไม่เอาเอากระป๋องคันนี้ก็ไปก็ได้โอเคใส่ยางดริฟต์ด้วยอ่ะเดี๋ยวจะลองเรียลลิสติกดูครับคือมันจะโคตรสไลด์เลยนะบอกไว้ก่อนเลยโคตรสไลด์นี่ครับเรียลลิสติกดริฟต์สไลด์โคตรอ่ะเอากดผิดนี่โหโคตรสไลด์ปัดกันเลยทีเดียวบอกแล้วว่าโคตรสไลด์ครับประมาณว่าทำโดได้เลยเนี่ยมันสไลด์โคตรเลยแต่ผมลองปรับดิเฟนซ์ให้เหลือไม่ใช่ดิเฟนซ์ไอระดับความยากผมชอบติดปากเรียกว่าดิเฟนซ์ตลอดเลยว่ะนี่ก็พอได้อยู่นะสมจริงดีครับแต่ดิฟเกียร์2นี่สูงไปรอบมันสูงจัดต้องเอาแค่เกียร์1พอหรือว่ารถเราแรงไปวะไปเอาเครื่องออกก่อนดีกว่าแม่งรถแรงเกินไปละนี่เครื่องสต็อกพอเทอร์โบสต็อกพอเอาแม่งสต็อกให้หมดเลยเอาให้รถเต้าหู้แล้วกากไปเลยครับ
แฮนดิ้งนี่เต็มที่อ่ะมาแม่ตัวหูออกตัวล้อฟรีตลอดเกินไปนะไอ้ลุยไอ้เต้าหู้มาแล้วเว้ยไอ้เต้าหู้มาแล้วมันจะโอ้โหผมว่ามันไม่โอเคเลยเรียลลิสติกดิฟเนี่ยมันสไลด์เกินไปครับเพราะฉะนั้นต้องปิดนะฮะใครที่ชอบเล่นแบบธรรมดาก็ปิดไปใครที่ชอบแบบเรียลลิสติกจริงๆก็นำเสนอได้เล่นแบบนี้โอเคอยู่มันอยู่เห็นไหมมันจะไม่ปัดเลยครับรถไม่ค่อยได้แต่งแหมประดิบประดิบไอ้ตะหูมาแล้วจะดิฟช้าหน่อยนะครับเครื่องไม่ได้ทำใครอยากเลี้ยวสมูทก็ต้องตั้งค่าให้มันเอียงจอมันจะเลี้ยวแบบสมูทมากแต่แม่งโคตรไม่ถนัดเลยครับพอได้มาเดี๋ยวเราไปดิฟลงเขาใช้รถเต้าหู้วันนี้เราจะมาส่งเต้าหู้กันนะครับไปดาวฮิลครับผมเราต้องหู้ไปแข่งไม่ใช่แข่งไปส่งตัวหู้นี่ใส่เทอร์โบด้วย86เทอร์โบครับผมนี่แหละ86เทอร์โบรับรองว่าเจ๋งสุดๆแล้วก็ปรับสไตล์การขับให้น้ำหนักลงไปหลังๆนิดนึงฮะเพราะว่าแรงที่ยางมันจะได้เยอะๆนะครับทางล้อหลังนะลุยเอ้ยผมปรับเกียร์มายังวะน่าจะยังเข้าใจละผมว่าผมเทเกินไปครับรถมันไม่ค่อยปัดแล้วเวลาพวงมาลัยเลี้ยวคืนมันเลี้ยวไม่ค่อยได้ด้วยพอประมาณพอแล้วปรับความยากให้มันเยอะขึ้นนะมันจะได้ปัดจะเยอะนะครับมาลุย one goไม่ค่อยอันนี้เลยว่ะได้อยู่หลายคนอาจจะชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอันเดอร์สเตียร์ออโต้ครับมันจะดิฟสวยเนี่ยแต่ว่าผมไม่ชอบเท่าไหร่ผมติดสไตล์การขับแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบ4ล้อหรือว่า4 wheel มากกว่ามาดิฟเอารถต้องหู้มาดิฟนี่มันไม่คือเลยอะเข้าใจคำว่ามันไม่คือไหมมันไม่ถนัดเลยแต่ก็พอได้อยู่หรอกพอไปวัดไปวาเนี่ยเวลามันถ้าเป็น4 wheel อะมันจะเลี้ยวเข้าได้ไงแต่ถ้าเป็นขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวอะไม่เป็นนะฮะพอล้มเลิกดีกว่าเดี๋ยวคนดูจะเบื่อนะฮะก็ไม่รู้จะเล่นอะไรละมาเล่นด่านนี้ดีกว่ามาทดสอบความแรงของรถคันนี้ครับนี่ไวเปอร์รู้จักไวเปอร์เปล่าไวเปอร์นี่โคตรแรงนะบอกไว้ก่อนเลย ผมจะยกล้อยาวนะวันนี้ใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นจะมาครับใจเย็นค่อยๆขับไปค่อยๆขับ
ตั้งลำก่อนไปตั้งลำก่อนจะเย็นจะเย็นโอเคตั้งลำก่อนนะลูกจะเย็นจะเย็นไวเปอร์ลูกพ่อโอเคน่าจะตรงแล้วล่ะเอาแล้วฮะพร้อมที่จะยกล้อยาวกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเตรียมพบกับการยกล้อที่สุดจะอลังการไปมันไม่ตรงมันไม่เลี้ยวแม่งเฟลเฟลเลยเอาแบบนี้ก็ได้ไหนๆมันก็เฟลแล้วก็ยาวไปเลยนี่อย่างนี้เลยโอ้โหบินกันไปเลยโอ้โหโคตรแรงครับเครื่อง V12มั้งคันเนี้ยเนี่ยแก6ยังยกได้ตามสไตล์รถแรงครับโอ้โหโอ้โหหลุดฉากไปแล้วด้วยเป็นไงล่ะโอ้โหยาวเกินไปแรงเกินไปครับนี่แหละฮะสุดยอดของรถเนี่ยจะให้ดูรถบรรทุกนี่อันนี้ผมแต่งเต็มนะแต่งเต็มแบบสุดๆแล้วเห็นไหมตอนนี้ Mac Power อยู่ที่ 3,000 แรงม้า HP นี่แรงม้าปะวะไม่รู้จำไม่ได้เทน้ำหนักไปล้อหลังครับสยางสลิกครับจะให้ดูครับว่ารถมันวิ่งได้เร็วขนาดไหนดูจากการออกตัวนะฮะดูนะดูที่กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับดูอัตราการเร่งมันอยู่แค่นี้มันเอารถไปดิฟยังไงวะผมไม่เข้าใจอยู่อย่างเดียวนี่แหละมันเอารถไปดิฟยังไงให้ทำได้เวลาน้อยกว่าผมไปตั้ง20วิคือถ้ามันมีคลิปมายืนยันนี่ผมมั่นใจเลยว่ามันเก่งแต่ถ้ามันไม่มีคลิปมายืนยันเนี่ยผมก็คิดได้อย่างเดียวว่ามันโกงแล้วคือรถบรรทุกแม่งโคตรช้าแล้วควบคุมได้แบบโคตรยากอะแอบไปแต่รถบรรทุกก็ดิฟได้นะไม่ใช่ดิฟไม่ได้นี่เจ๋งๆอยู่เคยเห็นคลิปใน YouTube เมื่อก่อนเนี่ยรถบรรทุกดิฟโคตรเจ๋งนะครับไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเอามาทำใส่ไว้ในเกมดิฟด้วยนะฮะใครที่อยากโหลดเกมนี้ก็มันจะมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันไม่ฟรีเวอร์ชันไม่ฟรีก็เวอร์ชันที่เสียตังค์นั่นแหละมันจะมีด่านให้ครบทุกด่านแล้วก็รถครบทุกคันนะครับนี่ดิฟดิบบนเต็มว่าดิบบนพอแค่นี้แหละโอเคครับเราจะคลิปหน้าครับผม See you again บ๊ายบายอย่าลืมกดซับกันด้วยเด้อกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปละ